สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ฮักจุพุทธุคนครับตอนนี้ผมได้อยู่ที่วัดพระนั่งดินตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาวันนี้ป้าพ่อแม่พี่น้องมาแอวชมความสวยงามของวัดพระนั่งดินกันนะครับขับเข้าไปตรงไหนเลยนะครับนี่เป็นประตูเข้านะครับเวลารถมาก็ไปจอดตั้งหลังพุ่นนะครับจะมีประตูหลังแถมประตูนึงนะครับแต่ประตูนี่ห้ามรถเข้ามานะครับจะมีร้านจอดรถอยู่ตั้งหลังครับนี่ครับก็มีนักท่องเที่ยวมาแอวชมความงามของวัดพระนั่งดินก็ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเจ้าอำเภอเชียงคำนะครับเขาวิหารหลังใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับตั้งหน้าพุ่นก็เป็นร้านจอดรถนะครับเอารถเข้าตั้งหลังมีประตูหลังนะครับแล้วก็เอามาจอดตั้งหลังนะครับแล้วก็เดินมาชมความงามของวัดพระนั่งดินนะครับเป็นวัดที่มีพระประธานประดิษฐานอยู่บนดินนะครับบ่ได้ประดิษฐานอยู่บนที่ประดิษฐานเหมือนวัดอื่นนะครับที่สูงครับจะประดิษฐานอยู่บนดินนะครับเดี๋ยวเราไปชมตรงไหนกันนะครับนะครับมาอ่านประวัติอุโบสถวัดพระนั่งดินกันก่อนนะครับข้างหน้านี่ก็เป็นอุโบสถวัดพระนั่งดินนะครับประวัติอุโบสถวัดพระนั่งดินอุโบสถหลังนี้เริ่มสร้างเมื่อวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมพ.ศ.2501ตรงกับเดือน10เหนือขึ้น4ค่ำแล้วเสร็จเมื่อวันจันทร์ที่27เมษายนพ.ศ.2502เดือน7เหนือแรม4ค่ำรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 98,564 บาทโดยพระอาจารย์คำล่าสังวโรแห่งสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุจอมลังกาวรารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการก่อสร้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพ.ศ.2509และได้ทำการผูกพระธาตุสีมาตัดลูกนิมิตเมื่อวันพุธที่4มีนาคมพ.ศ.2512ตรงกับเดือน5เหนือแรม10ค่ำนี่ก็เป็นประวัติอุโบสถของวัดพระนั่งดินนะครับเดี๋ยวเข้าไปกราบพระตรงไหนก่อนนะครับตอนนี้ก็เกือบจะ5โมงเย็นแล้วนะครับครับไปกราบพระประธานก่อนนะครับสังเกตพระประธานนะครับจะประดิษฐานอยู่บนดินนะครับนี่ครับนี่ครับไปพอใกล้ๆนะครับนี่ครับองค์จริงจะถูกกระจกปิดไปนะครับเป็นกระจกใสแต่ก็ยังหันอยู่นะครับนะครับพระเจ้านั่งดินจะประดิษฐานอยู่บนดินนะครับบ่เหมือนวัดอื่นนะครับก็เลยชื่อวัดว่าวัดพระเจ้านั่งดินนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอกราบพระประธานก่อนนะครับนะครับเฮาก็จะมาขอพรพระเจ้านั่งดินกันก่อนนะครับมาถึงกันแล้วนะครับเพื่อความโชคดีมีใจผมให้พี่น้องก็ขอพรไปพร้อมกับผมเน้อครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนิพพานะปัจจโยโหตุเมสัมมาสัมพุทโธโลกนาโถอนาคโต
นิพพานปัจจโยโหตุปรมังสุขังโหตุโนสาธุสาธุสาธุพ่อแม่พี่น้องที่ชมคลิปนี้ก็มีจงมีใจกันทุกๆคนเด้อครับครับป้าพ่อแม่พี่น้องไปชมบรรยากาศตั้งนอกนะครับของวัดพระเจ้านั่งดินอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับตัวนี้ก็เกือบจะ5 โมงแล้งแล้วนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความงามของวัดพระเจ้านั่งดินอยู่นะครับข้างหลังนี่เป็นพระธาตุนะครับพระธาตุพระเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราไปชมความงามก่อนนะครับนี่ครับสามารถมาเยี่ยมชมถ่ายรูปกันได้นะครับนี่แอดวัดพระนั่งดินนะครับไปชมความงามของพระธาตุนะครับครับพ่อแม่พี่น้องครับมีความสวยงามอลังการมากครับมีอยู่กี่ประตูครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปพอตรงไหนกันก่อนนะครับฮัลโหลเราไปนักตั้งไหนนะครับประตูตั้งไหนมีกี่ประตูครับกรุณาถอดรองเท้านะครับเราจะถอดรองเท้าไว้ตรงนอกนี้ก่อนนะครับเข้าไปเลยครับจะมีนี่ครับฤกษ์พระธาตุเจดีย์เจ้านั่งดินสุภดิถีวราสุภดิถีมงคลวานสุภดิถีมงคลวาระณวันศุกร์ขึ้น1 ค่ำเดือน5เหนือปีมะโรงจัตวาศุกร์จุลศักราช1374ตรงกับวันที่23เดือนมีนาคมพุทธศักราช2555ปฐมฤกษ์ตั้งแต่เวลา 11.19 นถึงเวลา 11.29 นเป็นสุดฤกษ์ตามเวลามาตรฐานลัคนาดวงฤกษ์สถิตณราศีเมถุนเถาะตติยนวางปฐมบาทปฐมตรียางเวทีฤกษ์พระจันทร์โคจรเข้าราศีมีนเถาะฉัตรมะนาวางปฐมบาททุติยะตรียางสมณะโนฤกษ์เป็นวันธงชัยวันอธิบดีอมฤตโชคชัยโชคโชคดีทุกประการขอพระธาตุเจดีย์เจ้านั่งดินจงสถิตเสถียรชั่วกาลนานเป็นที่เคารพของมหาชนทุกทั่วสารทิศผู้ใดได้บูชาปฏิบัติจงสำฤทธิ์ตามจิตประสงค์สาธุสาธุสาธุนี่ครับงามมากครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่มี1ประตูแล้วครับ2ประตูครับสามประตูนะครับโอ้สวยงามสวยงามครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่จังหวัดอื่นนะครับผ่านมาอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก็มาชมความงามของพระธาตุวัดพระนั่งดินได้นี่ครับอยู่ตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับสามประตูแล้วครับ1 2 3 4แล้วครับ5ประตูนี่นะครับ6
ประตูนี่ครับเจ็ดประตูนี่ครับนี่ครับดูครับความสวยงามความสวยงาม8ประตูหน้านั่นนะครับ8ครับ8ประตูนะครับประตูเข้ามาหาพระธาตุเจดีย์นะครับนี่ครับสิงห์ก็จะมีเจ้าภาพทุกตนเลยนะครับทุกตัวเลยครับสิงห์นี่เป็นคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุนั่งดินครับเฮาบูชาก่อนเนาะครับผมไม่เป็นน้องมาถึงนี้แล้วครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอหังวันทามิอิทะปฏิทะทิตาพุทธธาตุโยตัสสานุภาเวนะสาธาสุถีพระวันตุเมสาธุ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 ครับจุดีมีใจคู่คนเนอร์ครับนะครับจะออกไปแล้วครับข้างพระธาตุนี่ก็มีเจ้าบ้านนะครับบูชาเทียนวันเกิดเทียนสระเคาะเทียนโจกเทียนใจนะครับมาจุดนี้นะครับก็จะมีแทนให้จุดอยู่ครับนะครับพอเจ้าบ้านมาจุดไว้แล้วก็ขอพรไปตัวนี้นะครับเทียนสระเคาะเทียนวันเกิดเทียนโจกเทียนใจนะครับก็มีฮือบูชาลานตั้งหน้านะครับบูชาแล้วก็มาจิตรงนี้นะครับมาจุดไฟตรงนี้เลยครับนี่คุณแปลงร้างไว้นะครับแปลงร้างไว้ให้จุดนะครับนะครับเดินออกไปตั้งหน้ากับคนนะครับโอ้ครับพอวิหารครับวิหารหลังใหญ่มากหลังคาสีทองโอ้ครับลั่นก้าเขาเริ่มปิดกันแล้วนะครับ5โมงคงจะปิดวัดแล้วนะครับโอ้ครับนี่คืออะไรครับอ๋อเท้าเวสสุวรรณครับพ่อแม่พี่น้องครับเท้าเวสสุวรรณนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้ดีป่ะพ่อแม่พี่น้องมาชมความสวยงามของวัดพระนั่งดินตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาผมก็ขอขอบคุณผู้ใหม่พี่น้องที่สู้กับคนนะครับที่คอยติดตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็จะไปลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมจิ้มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโชคดีมีใจจุฟู่จุคนเนอครับผู้ใหม่พี่น้องครับพักกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ